ำรวจเร่งตรวจสอบพื้นที่หาหลักฐานพิสูจน์ศพหญิงนิรนามนะครับที่ถูกพบทิ้งไว้ย่านแสมดำครับจุดเกิดเหตุที่พบศพอยู่ในซอยสแกงงาม26ย่านแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับตำรวจได้รับแจ้งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบศพหญิงสาวอายุประมาณ 18-23 ปีผิวขาวไม่สวมเสื้อผ้าสภาพศพนั้นถูกทำร้ายที่คอเป็นแผลชะกันและที่ท้องก็ถูกแทงอีก2แผลใกล้กับที่เกิดเหตุพบเสื้อผ้าถูกทิ้งไว้ใกล้กับป่านะครับจากการตรวจร่างกายคาดว่ามีร่องรอยถูกข่มขืนซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหนด้านพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้มีหลักฐานที่น่าจะเชื่อมโยงไปถึงผู้ก่อเหตุนะครับแต่ว่ายังต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่วนจะเป็นคดีข่มขืนกระทำชำเราหรือไม่นั้นต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับ